ครับขอสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่รักและเคารพทุกท่านนะครับวันนี้อีสานออนซอนชาแนลนะครับก็พาท่านผู้ชมมาที่บ้านศรีสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับมาชมชาวบ้านนะครับที่นี่หาอยู่หากินนะครับจับปูจับปลากันนะครับวันนี้เป็นวันที่3แล้วนะครับสำหรับปลาตื่นน้ำนะครับหลังจากที่นี่นะครับได้มีพายุเข้ามานะครับทำให้น้ำหลากนะครับทำให้ชาวบ้านจับปลากันได้เยอะเลยนะครับนี่คือบรรยากาศในวันที่3นะครับที่ชาวบ้านได้มาจับปลากันวันนี้ชาวบ้านมาเลือกซื้อปลานะครับทั้งหาทั้งขายนะครับเป็นปลาขาวนะครับแล้วก็ปลาซิวนะครับปลาซิวตัวใหญ่นะครับถ้าเป็นปลาซิวนี่กิโลละ100นะครับถ้าเป็นปลาขาวเล็กนี่กิโลละ40บาทนะครับนี่คือบรรยากาศสดๆนะครับที่ชาวบ้านมาจับปลากันที่อ่างเก็บน้ำบ้านศรีสมบูรณ์นะครับตำบลโคกขมิ้นอำเภอพระพาชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้ชาวบ้านนะครับได้มาจับปลากันเยอะมากเลยนะครับเยอะกว่าเมื่อวานนะครับที่นี่ปลามีความอุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี่ก็จับกันได้คนละถังนะครับครึ่งถังก็มีนะครับเต็มถังก็มีนะครับนี่จะเป็นปลาซิวใช่ไหมครับปลาตังเลือดเลยโอ้นี่ได้ปลากระสูบตัวใหญ่เลยครับได้ไหมครับทางนี้ได้ค่ะก็เป็นปลาขาวนะครับปลาขาวเล็กนะครับปลาขาวปลาสร้อยในถังนี่มีไหมครับไม่มีค่ะมานานหรือยังครับนี่จ้ามานานหรือยังครับมาแต่เช้าอ๋อแต่เช้าจ้าได้เยอะเลยนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการจับปลานะครับก็จะเป็นแหนะครับชาวบ้านจะใช้แหในการจับปลานะครับแต่ละคนแต่ละท่านนะครับก็จะมีแหนะครับของตนเองมาจับปลานะครับบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักนะครับวันนี้คนจะเยอะกว่าเมื่อวานนะครับค่อนข้างอุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับสำหรับที่นี่นะครับอ่างเก็บน้ำบ้านศรีสมบูรณ์นะครับและที่ท่านผู้ชมกำลังเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับเป็นชาวบ้านนะครับที่กำลังมาปลูกเปนะครับเอาผ้าเขียวเอาแหนะครับมาทำเป็นเปนะครับไว้ดักปลานะครับปลาที่กระโดดนะครับขึ้นมานะครับติดเปส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกปลาขาวนะครับปลากระสูบนะครับแล้วก็จะมีพวกปลาช่อนนะครับแล้วก็ปลาขาวนะครับเมื่อคืนชาวบ้านนะครับได้บอกว่านะครับปลาขาวนี่กระโดดนะครับใส่เปนี่เกือบ20ตัวนะครับก็เป็นปลาไซส์ใหญ่นะครับปลาขาวนะครับจัดอยู่ในปลานักล่านะครับเหมือนกับปลาช่อนนะครับจะโดดในเวลากลางคืนนะครับชาวบ้านก็จะมานอนเฝ้ากันนะครับมีแหนะครับมาทำเป็นเปนะครับเอาผ้าเขียวมานะครับตอนนี้ชาวบ้านช่วยกันกางเปอยู่นะครับคึกคักมากๆครับบรรยากาศเซียนแหนะครับชาวบ้านได้ออกมาจับปลากันนะครับ
ปลาตะเพียนนะครับตัวใหญ่มากเลยครับโอ้กระสูบก็ได้นะครับเนาะตะเพียนก็ได้เลยนะครับรอบนี้หมานนะครับเป็นปลาขาวปลาตะเพียนนะครับปลากระสูบมาดูเปดักปลาใกล้ๆครับท่านผู้ชมครับนี่คือปลาขาวนะครับที่โดดขึ้นมานะครับมีหลายเจ้านะครับที่มาผูกเปนะครับเอาแหเอาผ้าเขียวนะครับผ้าลานมาผูกนะครับทำเป็นเปดักปลานะครับด้านหน้านี้เป็นน้ำนะครับที่ไหลลงมาจากอ่างเก็บน้ำนะครับไหลลงมาจากด้านบนนะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับของพวกเรานะครับที่เห็นเป็นน้ำผุดขึ้นนี่นั่นคือตรงท่อนะครับเมื่อคืนนะครับชาวบ้านนะครับบอกว่าบริเวณนะครับเปสีเขียวตรงนี้นะครับที่อยู่ด้านหน้าสีน้ำเงินตรงนี้นะครับกับแหตรงนี้นะครับที่มาทำเป็นเปนี่ที่อยู่ด้านหน้าตรงท่อนะครับน้ำไหลออกมานี่ติดปลานะครับมากที่สุดเลยนะครับซึ่งปลาที่โดดก็จะมีทั้งยี่สกนะครับปลาขาวนะครับไซส์1กิโล2กิโล2กิโลครึ่ง3กิโลก็มีนะครับเมื่อคืนนี่ได้คนละ10กว่าตัวนะครับนี่ด้านนี้ก็เป็นอีกเจ้าหนึ่งนะครับตรงนี้ก็อีกเจ้าหนึ่งนะครับแล้วก็ฝั่งนั้นมีอยู่ 6-7 เจ้านะครับที่มาผูกเปดักปลาบริเวณนี้นะครับถ้ามีโอกาสนะครับในเวลากลางคืนนี้จะมาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับครับและนี่ก็คือวิถีชีวิตการหาอยู่หากินนะครับการหาปลาของชาวบ้านอีกหนึ่งวันนะครับที่ผมนำมาฝากท่านผู้ชมนะครับชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์นะครับกด Subscribe กระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอีสานออนซอน Channel ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ